พบกันอีกครั้งครับท่านผู้ฟังที่ติดตามไทย PBS Podcast นะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในรายการเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชาครับวันเสาร์นี้ไปไหนกันดีผมอยากจะชวนไปเที่ยวใกล้ๆนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยก็เหนือใต้ออกตกแต่มีใต้มากไปหน่อยเพราะรอบนี้เรายังไม่ลงใต้นะครับผมจะชวนไปเมืองหนึ่งซึ่งอยู่ใกล้นิดเดียวแล้วถ้าจะว่าไปแล้วเนี่ยราชอาณาจักรไทยจริงๆเนี่ยเริ่มที่นี่อยุธยาที่ไม่อยากให้พลาดครับเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชาทำไมผมถึงใช้คำว่าราชอาณาจักรไทยที่สืบมาเป็นไทยเราทุกวันนี้ที่เป็นสยามแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นประเทศไทยเนี่ยเริ่มที่อยุธยาอันนี้ผมเอาตามท่านอาจารย์ศรีศักดิ์วัลลิโพดมนะครับที่ผมถือว่าเป็นครูที่แตกฉานแล้วก็ใช้คำว่าท่านมองกว้างมองไกลแล้วก็ให้ภาพรวมท่านบอกว่าก่อนจะมาเป็นอยุธยาในสมัยพระบรมตรีโลกนาถเนี่ยนะครับไทยเรายังเป็นแค่รัฐหรือนครรัฐที่เริ่มที่สุโขทัยและยังมีนครรัฐอื่นๆไม่ว่าจะล้านนาล้านช้างนะครับสุพรรณภูมิหรือทางทักษิณรัฐก็มีตั้งหลายรัฐนะครับแล้วก็ค่อยๆมีกำลังขึ้นเป็นสุโขทัยก็ยังมีสถานะเป็นเพียงนครรัฐแล้วก็มีนครรัฐที่เป็นมีสัมพันธ์กันนะครับตอนนั้นก็มีอโยธยามีสุพรรณภูมิจนตอนหลังเนี่ยทางสุพรรณภูมิทางอโยธยาก็มีกำลังมากขึ้นแล้วก็ค่อยๆผนวกสุโขทัยท่านอาจารย์ศรีศักดิ์บอกว่าการเป็นราชอาณาจักรไทยเริ่มจริงๆเนี่ยคือสมัยพรมไตรโลกนาถที่ท่านตั้งระบบจตุสดมมีเมืองลูกหลวงมีอะไรต่ออะไรถึงตอนนั้นแหละครับเรียกว่าเป็นอาณาจักรไทยอยู่ที่อยุธยาด้วยเหตุนี้เนี่ยในเมื่อพวกเราเป็นคนไทยก็ไม่ควรจะต้องพลาดไม่ควรจะพลาดการไปเยี่ยมอยุธยาในฐานะต้องใช้คำว่าถ้าไม่มีอยุธยาประเทศไทยเราก็อาจจะไม่ใช่อย่างนี้ก็ได้อาจจะเป็นรัฐนั้นรัฐนี้หรือในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็ไม่รู้จะเป็นยังไงนะครับการไปอยุธยาเนี่ยจริงๆแล้วหลายคนคงจะไปกันหลายครั้งแล้วไปครั้งนั้นก็ไปแวะที่นี่ไปครั้งนี้ก็ไปแวะที่นั่นสำหรับผมเนี่ยอยากจะชวนไปอยุธยาแบบครั้งเดียวครึ่งชั่วโมงเนี่ยนะครับเห็นภาพอยุธยาแล้วก็เข้าใจอยุธยาเพราะฉะนั้นเนี่ยการไปอยุธยาให้เห็นภาพเนี่ยผมขอเสนอว่าเวลาท่านไปเข้าสู่เมืองอยุธยาจากสายวิภาวดีรังสิตข้ามสะพานปรีดีธำรงคือข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาไปเนี่ยนะครับผมคิดว่าท่านจะต้องแวะ2ที่ก่อนแล้วผมแม้จะระยะหลังๆผมก็ยังแวะ2ที่นี้โดยเฉพาะเมื่อพาใครไปด้วยจุดแรกที่ผมจะแวะเนี่ยนะครับก็คือที่ศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์อยุธยาซึ่งทุกวันนี้อบจ.กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเนี่ยช่วยกันดูแลอยู่ในเกาะเมืองอยุธยาพอข้ามสะพานปรีดีธำรงนะครับไม่ว่าจะเป็นสะพานเก่าสะพานใหม่เนี่ยเข้าไปนิดเดียวครับอยู่ในย่านที่เป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏเนี่ยอยู่ฝั่งซ้ายมือนะครับเป็นอาคารที่ทางญี่ปุ่นมาช่วยพัฒนาและสร้างให้ไว้เล็กๆครับใช้เวลาไม่มากแต่ท่านจะเห็นภาพความเป็นอยุธยาว่าอ๋อก่อตัวเป็นอย่างนี้นะครับแล้วคลี่คลายมีพัฒนาการโดยเฉพาะยิ่งพัฒนาเป็นอาณาจักรพัฒนาเรื่องของการเป็นศูนย์กลางการค้าอยุธยานี่มีชื่อเสียงมากนะครับอยุธยาโยเดียนะพระนครศรีอยุธยาเนี่ยใครๆจะต้องมาเพราะเป็นเมืองท่าที่สำคัญมากที่รวบรวมสินค้าจากชั้นในหรือสินค้าจากแดนไกลมารวมไว้ที่นี่แล้วใครมาจากที่ไหนมาถึงอยุธยาก็จะได้ของดีที่รวบรวมไว้ที่อยุธยาเพราะฉะนั้นเนี่ยที่ศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์อยุธยาเนี่ยจะได้เห็น1การรวมกันเป็นอาณาจักรของหลายๆรัฐบนแผ่นดินไทยและก็ในแผ่นดินที่รายรอบอันที่2คือได้เห็นเรื่องของ
ประเพณีนะครับที่วิถีวัฒนธรรมของคนอยุธยาที่ค่อยก่อตัวจนเป็นอารยธรรมผมใช้คำว่าอารยธรรมเลยแหละเป็นอารยธรรมอย่างอยุธยาอย่างไทยที่ฝรั่งเข้ามาเนี่ยเขาตื่นเต้นมากเราจะเห็นมีบันทึกมีหนังสือนะครับว่าด้วยอยุธยาเยอะแยะไปหมดเลยในโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งในฝ่ายยุโรปแม้กระทั่งฝ่ายจีนก็มีญี่ปุ่นก็มีนะครับเพราะเนี่ยเป็นศูนย์กลางที่รุ่งเรืองมีวิถีที่มีลักษณะเฉพาะเรื่องมีศาสนามีผู้คนแต่ที่ผมชอบอีกอันหนึ่งก็คือว่าเขาจัดนิทรรศการด้วยลักษณะใช้กระจกสลักซึ่งทุกวันนี้ก็อาจจะเชยแล้วแต่นี้เขาทำมา20ปีแล้วนะครับเป็นกระจกสลักให้เห็นพิธีบรมราชาภิเษกที่ผมเห็นแล้วก็นึกถึงที่เราไปเห็นที่นครวัดนะครับอยุธยาเนี่ยเรารับประเพณีพิธีกรรมหลายส่วนมาจากฝ่ายเขมรฝ่ายนครวัดนะฮะจนบ่มเพาะพัฒนาแล้วก็สถาปนาเป็นอยุธยาในสมัยพระบรมไตรโลกนาถท่านคง พอนึกออกนะครับว่าเจ้าสามพระยาเนี่ยเป็นผู้ที่ไปรบสู้กับฝ่ายเขมรแล้วก็สามารถประกาศความรุ่งเรืองเป็นอิสระแล้วก็รับหลายคติจากฝ่ายเขมรเข้ามาเสริมเติมพลังให้กับอยุธยาจนรุ่งเรืองผมจึงคิดว่าเพียงสักครึ่งชั่วโมงหรือ1ชั่วโมงเนี่ยมันคุ้มมากที่เราจะได้มีกรอบความคิดความเข้าใจอยุธยาอย่างเป็นกระบวนที่พอออกจากที่นี่เนี่ยก็ขับรถตรงต่อไปเลยนะครับตรงไปถึงเนี่ยเราก็จะเห็นอาคารศาลากลางเก่านะครับตรงนั้นเนี่ยก็คือศูนย์กลางของอยุธยาแล้วท่านก็ไปแวะจุดที่2เลยพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเจ้าสามพระยาทำไมถึงเรียกว่าพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเจ้าสามพระยาท่านคงนึกออกนะอยุธยาเนี่ยเริ่มสมัยพระเจ้าอู่ทองขุนหลวงพะง่วแล้วก็ค่อยๆก่อมาแล้วตอนหลังเนี่ยก็มาถึงยุคของเจ้านครอินแล้วก็มาเป็นเจ้าสามพระยาพิพิธภัณฑ์นี้เนี่ยให้ชื่อว่าเจ้าสามพระยาเพราะว่าเก็บของที่พบที่วัดราชบูรณะและวัดมหาธาตุจำนวนมากนะครับซึ่งที่วัดราชบูรณะเนี่ยสร้างเป็นสร้างพระปรางถวายโดยเจ้าสามพระยาเป็นอนุสรณ์ให้กับเจ้าไอ้กับเจ้ายี่คือพระพี่ทั้งสองซึ่งมาชิงสมบัติกันแล้วก็ตายนะครับแล้วเจ้าสามเนี่ยอยู่ไกลกว่านะครับถ้าท่านจำได้ที่ผมเล่าเรื่องชัยนาทนะครับเจ้าสามพระยาเนี่ยอยู่ไกลกว่าเลยมาถึงที่หลังพี่สองคนเขาตายเรียบร้อยแล้วนะครับงั้นเจ้าสามพระยาก็เลยได้ขึ้นเป็นกษัตริย์และเจ้าสามพระยาเนี่ยนะครับเป็นผู้ที่ค่อยๆรวมแว่นแคว้นในละแวกนี้นะให้เป็นปึกแผ่นยิ่งขึ้นนะครับต่อจากพ่อคือพระนครินทร์นะฮะซึ่งหรือเจ้านครอินทร์ที่คนนี้ก็เก่งมากนะครับเพราะว่าเดินทางไปถึงเมืองจีนเมื่อเจ้าสามพระยาเนี่ยตั้งหลักได้สุดท้ายพระบรมไตรโลกนาถก็ต่อจากเจ้าสามพระยาพระพิพันธ์เจ้าสามพระยาเนี่ย เป็นพิพิธภัณฑ์แห่งชาติที่สร้างไว้ตั้งแต่รุ่นแรกๆนะครับหลังจากสร้างพิพิธภัณฑ์พระนครนะครับแล้วก็เนี่ยพิพิธภัณฑ์อยุธยาเนี่ยเป็นลำดับต้นๆเพราะฉะนั้นยังเป็นพิพิธภัณฑ์ที่ยังไม่ได้ปรับปรุงอะไรมากเพราะเวลาเข้าไปเราก็จะตาลายด้วยรูปพระนะครับแล้วก็งานประติมากรรมเก่าๆของอยุธยาตรงนู้นบานประตูตรงนี้เป็นผ้าตรงนี้เป็นพระประติมานะครับเราก็เห็นแล้วเราก็งงถามว่าถ้าไปพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอยุธยาเนี่ยเจ้าสามพระยาเนี่ยจุดไหนที่ต้องไปแล้วจะสัมผัสความเป็นอยุธยาที่มั่งคั่งและรุ่งเรืองท่านต้องขึ้นไปห้องข้างบนนะครับคือห้องที่เก็บเครื่องทองซึ่งมาจากกรุวัดพระมหาธาตุอยุธยานะครับจริงๆเนี่ยอยุธยาเนี่ยพระปรางทุกองค์เจดีย์ทุกองค์เนี่ยมีกรุทั้งหมดแล้วทุกกรุเนี่ยก็จะบรรจุของมีค่ามากมายเช่นวัดราชบูรณะก็บรรจุเครื่องทรงของพระพี่ยาเธอทั้งสององค์ที่รบกันแล้วก็สิ้นพระชนส่วนวัดมหาธาตุเนี่ยก็จะมีพระบรมสารีริกธาตุนะครับ
วัดราชบูรณะเนี่ยถูกคนมาลักลอบขุดไปก็เหลือไว้ได้ส่วนหนึ่งวัดมหาธาตุก็ได้ไว้จำนวนหนึ่งในห้องนี้เนี่ยผมว่าเป็นห้องที่สำคัญที่สุดของประเทศไทยนะครับแล้วทุกคนจะต้องไปเลอค่ายิ่งกว่าพิพิธภัณฑ์ใดๆในประเทศนี้นะครับเพราะว่าของที่จัดแสดงอยู่เนี่ยนะครับเขาห้ามถ่ายรูปนะครับของที่จะแสดงอยู่เนี่ยรวมด้วยเครื่องทองทั้งหมดทั้งสิ้นรวมทั้งมีพระสถูปจำลองแล้วก็พระอบที่บรรจุพระองค์สารีริกธาตุอยู่ในนั้นด้วยแต่ที่น่าตื่นเต้นที่สุดสำหรับผมเนี่ยก็คือว่ามีแม้กระทั่งพระปรางจำลองทำด้วยทองคำทั้งองค์ถามว่าองค์สูงขนาดไหนผมว่าสูงเป็นเม็ดๆนะครับแต่ว่าเหลืออยู่ไม่กี่ชิ้นแต่ทางกรมศิลปากรก็จะแสดงให้เห็นว่าถ้าอยู่ครบจะอย่างนี้เอาว่าเท่าที่เหลืออยู่ในกรุยังขนาดนี้แล้วถ้าหากว่าก่อนที่เราจะเสียกรุงนะครับแล้วก็พระมหาราชวังจะขนาดไหนฝรั่งเขาเขียนว่าเป็นเมืองแห่งทองนะครับพระปฏิมาก็ปิดทองนะครับหรือแม้กระทั่งพระบรมมหาราชวังหรือพระสถูปเจดีย์เนี่ยก็ต้องคนจะต้องอาระอารามเรืองรองเพราะฉะนั้นเนี่ยการไปที่อยุธยาเนี่ยนะครับผมว่าต้องไปถ้าว่าใครไปแล้วยังไม่ได้ไป2ที่นี้นะครับไปใหม่ทันทีนะครับก็คือที่ศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์อยุธยาแล้วก็ไปที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเจ้าสามพระยาที่อยุธยาเนี่ยกรมศิลปากรเนี่ยมี2พิพิธภัณฑ์ก็คือพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเจ้าสามพระยากับพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติวังจันทรเกษตรนะครับซึ่งก็จะมีรายละเอียดมีสิ่งจัดแสดงอื่นๆที่มีค่าด้วยกันทั้งสิ้นแต่ผมคิดว่าแค่นี้พอที่จะได้เขานะครับว่าอยุธยาเรายิ่งใหญ่เราสำคัญอย่างนี้นะครับจากนั้นเนี่ยผมก็คิดว่าเราก็ควรจะต้องไปแวะนะครับแบบที่เรียกว่าถึงอยุธยาถามว่าไปถึงอยุธยาเขาไปไหนกันบ้างอันที่หนึ่งคือไปที่พระบรมมหาราชวังอันที่สองก็ไปที่วัดสำคัญสำคัญนะครับอยากคิดจะไปให้ครบทุกวัดนะครับอยุธยามีวัดเป็นร้อยวัดนะครับก็จะมีทั้งวัดที่เป็นโบราณสถานคือร้างเรียบร้อยแล้วเป็นเพียงซากปรักหักพังหรือเป็นวัดที่คล้ายๆกับร้างแต่ยังเป็นวัดอยู่นะครับก็คือมีซากโบราณสถานแต่มียังมีพระมีโบสถ์มีอารามนะฮะอยู่เป็นส่วนโบราณสถานก็ว่าเป็นโบราณสถานส่วนที่เป็นพระอยู่ก็ยังพระอยู่หรือแบบที่3ก็คือเป็นวัดที่มีการบูรณะปรับปรุงใหม่เป็นวัดแบบปัจจุบันที่ยังมีชีวิตชีวาถามว่าควรจะไปวัดไหนบ้างผมคิดว่าวัดแรกเนี่ยที่ก็ไม่ควรพลาดนะครับ อยู่ไม่ไกลจากพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเจ้าสามพระยาท่านก็ตรงไปนะฮะถนนทุกสายจะพาตรงไปที่หลวงพ่อพระมงคลประพิษและวัดพระศรีสันเพชรที่มีเจดีย์3องค์หลวงพ่อพระมงคลประพิษเนี่ยซึ่งหลังจากเสียกรุงเนี่ยก็พระวิหารเนี่ยก็ปรักหักพังหมดนะครับแล้วก็เหลือแต่องค์พระอยู่นะองค์ใหญ่มากแต่ก็ตอนนี้บูรณะเรียบร้อยพระวิหารประดิษฐานหลวงพ่อก็สร้างเรียบร้อยงดงามเป็นหลวงพ่อถ้าภาษาผมก็เรียกว่าหลวงพ่อโตใหญ่มากนะครับเข้าไปดูโอ้โหแงนคอตั้งบ่านะครับยังงดงามเหมือนเดิมนะครับแล้วก็มีร้านค้าอยู่รายรอบท่านก็จะได้หาซื้อของช่วยอุดหนุนนะครับใครอยากได้อะไรเป็นที่ระลึกจากอยุธยาที่นี่แหละครับเป็นที่ชุมนุมนะฮะผลิตภัณฑ์ของคนอยุธยาไว้พร้อมสับแล้วจากวิหารหลวงพ่อพระมงคลประพิษเนี่ยนะครับก็เดินไปนิดนึงแนะนำว่าอย่าไปตอนที่ร้อนมากไปตอนเช้าหรือไปตอนเย็นก็ได้นะตอนบ่ายคล้อยจะได้ไม่ร้อนจัดนะครับเพราะที่พระเจดีย์ศรีสันเพชรเนี่ยซึ่งเหลืออยู่3องค์นะครับซึ่งสร้างตั้งแต่สมัยพระบรมไตรโลกนาถเนี่ยนะครับเดิมเนี่ยเป็นวังแล้วก็เมื่อพระบรมไตรโลกนาถท่านสถาปนาความเป็นอาณาจักรท่านก็ย้ายวังไปอยู่ที่ริมแม่น้ำแล้วก็ยกบริเวณวังนี้สร้างเป็นวัดอันนี้เป็นต้นแบบของวัดพระแก้วทุกวันนี้นะครับก็คือเป็นวัดที่อยู่คู่กับวังนะครับอันนี้คือวัดพระศรีสันเพชร
นะครับก็ทุกวันนี้เหลือแต่เจดีย์3องค์แล้วก็มณฑปที่เคยอยู่แทรกระหว่างกลางตอนนี้ก็สร้างด้วยไม้ก็ไม่เหลือแล้วนะครับแต่เพียงแค่เห็นพระเจดีย์ทั้ง3องค์เนี่ยครับมีมุมมีร่องรอยที่เหลือผมว่าก็สัมผัสได้ถึงความรุ่งเรืองแห่งอยุธยาส่วนพระมหาราชวังเนี่ยทุกวันนี้เนี่ยส่วนใหญ่ก็ผมเคยไปครั้งหนึ่งพยายามไปให้ถึงแต่ไปแล้วก็ไม่มีอะไรก็มีแค่ลานแล้วก็มีแต่อิฐไม่เหลืออะไรอีกแล้วไม่ใช่เพราะว่า เสียกรุงแล้วก็ใครมาเอาไปนะครับพอตอนที่ตั้งธนบุรีได้ตั้งรัตนโกสินทร์ได้เนี่ยช่วงนั้นเนี่ยต้องใช้คำว่าวัสดุก่อสร้างหายากก็ไทยเราเองเนี่ยนะครับก็เหมาให้คนมาประมูลแล้วก็เหมาแล้วก็ขนอิฐเอาไปสร้างธนบุรีไปสร้างกรุงเทพใส่เรือล่องลงไปครับอย่าไปว่าพวกเราส่วนใหญ่เห็นว่าโอ้เนี่ยเขามาทำให้ก็เราก็รียูสครับรียูสรีไซเคิลเราไม่ได้คิดนี่ว่าอีก 4-500 ปีมันจะกลายเป็นโบราณสถานเราเอามาใช้ก่อนเหมือนทุกวันนี้นะบ้านเราเวลาเราย้ายบ้านเราก็รื้อหมดใช่ไหมครับไม่มีใครคิดหรอกว่าโอ้เก็บไว้เป็นโบราณสถานอีก500ปีไม่รู้ไปไหนแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นแบบเดียวกันอย่าได้คิดแบบให้เกิดอกุศลมากจนเกินไปเพราะฉะนั้นวัดหลักคือวัดนี้มีอีก2วัดซึ่งผมเอ่ยแล้วผมคิดว่าไปอยุธยาต้องไปก็คือวัดมหาธาตุกับวัดราชบูรณะอยู่ไม่ไกลจากนี้แต่ไม่แนะนำให้เดินนะครับเพราะรถก็ไปนิดเดียวก็ไม่กี่ร้อยเมตรนะ2วัดนี้จะอยู่เคียงคู่กันวัดราชบูรณะเนี่ยทุกวันนี้นะครับมีการบูรณะองค์ปรางนะครับยังอยู่สภาพดีแต่วัดสามารถลงไปได้ด้วยนะครับส่วนวัดมหาธาตุเนี่ยรางเนี่ยล้มไปแล้วนะครับล้มเมื่อสมัยร.5ยิ่งใหญ่มากแต่เอาว่าท่านสามารถไปเดินดูจะเห็นรอยปูนปั้นนะฮะเห็นพระปรางซึ่งเป็นแบบที่น่าจะรับเขามาจากแบบเขมรแต่เราก็พัฒนาเป็นแบบของไทยเราซึ่งจะสูงระหงระสวยก็อยากจะให้ไปดูทั้ง2ปรางเรียกว่าจอมปรางนะครับแห่งของแห่งอยุธยาพอมาถึงวัดแจ้งนะครับที่ธนบุรีเนี่ยท่านจะเห็นปรางวัดแจ้งนี่สูงระหงเข้าไปอีกนะครับคือถ้าไปดูก่อนอย่างเขาเห็นจะป้อมพอมาเป็นของอยุธยาก็ระหงขึ้นแต่พอไปมาถึงกรุงเทพเนี่ยระหงขึ้นไปอีกนะครับเพราะว่าไทยเราเนี่ยชอบแบบระหงสวยนะครับสะอดสะองอีกวัดหนึ่งที่ผมก็ยังอยากให้แวะเป็นวัดที่เกือบร้างแต่ก็มีการปรับปรุงใหม่แล้วทุกวันนี้เนี่ยพัฒนานะสวยมากนะครับคือวัดธรรมมิกราชกล่าวกันว่าวัดนี้จะอยู่ข้างๆกันนะกับวัดพระศรีสันเพชรอยู่ระหว่างพระศรีสันเพชรใกล้พระราชใกล้กับพระราชวังอยุธยาก่อนที่จะไปถึงวัดมหาธาตุกับวัดราชบูรณะวัดนี้เนี่ยความงามก็คือสิงห์ที่อยู่รอบปรางซึ่งปรางก็พังหมดแล้วนะครับแต่มีสิงห์อยู่รายรอบวัดธรรมมิกราชเนี่ยสำคัญมากเพราะว่าเป็นวัดที่ย้อนอดีตไปได้ถึงครั้งอโยธยาคือก่อนจะตั้งอยุธยาแล้วพระประธานเนี่ยนะครับมีพระเศียรเนี่ยทำด้วยสำริดสวยแล้วใหญ่มากทุกวันนี้จัดแสดงอยู่ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเจ้าสามพระยาผมเนี่ยไปเห็นที่จริงๆผมไม่รู้จักวัดธรรมมิกราชพอไปเห็นเศียรพระสำริดองค์ใหญ่งามเนี่ยนะครับองค์แล้วไม่ใช่แบบอยุธยาดูแล้วเป็นของเก่ากว่าอยุธยานะครับเห็นแล้วต้องตามวัดให้ได้สุดท้ายผมก็ไปที่วัดธรรมิกราชจนได้แล้วทราบไหมฮะตอนที่ผมบวชเนี่ยผมจะเป็นคนหาเรื่องนะเรื่องมากตอนผมบวชเนี่ยผมไปจำวัดที่วัดธรรมิกราชนะครับไปขอพระท่านจำท่านบอกทำไมต้องมาจำวัดนี้ก็วัดก่อนอยุธยานะครับแล้วก็มีหลวงพ่อองค์งามด้วยนะครับแล้วตอนนั้นตอนผมไปพักเนี่ยก็พักศาลาวัดซึ่งร้างมีความรู้สึกว่าได้ไปนอนวัดร้างกลางอยุธยาที่ร้างมันก็ได้อารมณ์อีกแบบนึงเวลาเราไปเที่ยวก็ต้องบิ้วกันนะฮะแล้วก็สร้างอารมณ์สมมุติว่าเราไปนั่งอยู่กลางอยุธยาที่ร้างราที่สำคัญผมชอบอีกอย่างนึงอยุธยาเนี่ยเป็นเต็มไปด้วยต้นพุทราพุทราเนี่ยท่านอาจารย์มานิชพ่ออาจารย์ศรีศักดิ์จนถึงอาจารย์ชินเนี่ยเป็นคนแนะนำให้คนปลูกพระยาโบราณราชธานินเป็นคนให้ปลูกไว้ถามว่าให้ปลูกทำไมท่านบอกว่าปลูกไว้คนจะได้มาเก็บเม็ดพุทร
ลาเก็บพุทราเอาไปกินเอาไปขายแล้วจะได้ช่วยตัดหญ้าให้กับเมืองโบราณเพราะกรมศิลป์ไม่มีกำลังตัดหญ้านี่เรื่องเก่านะฮะแต่ทุกวันนี้เนี่ยต้นพุทราเต็มไปหมดแต่ผมเนี่ยตอนที่ผมไปด้วยอารมณ์นักบวชเนี่ยนะครับพุทราลูกพุทราพออุดอซอสระอาแต่ผมรู้สึกพออุทพุทราคือพุทธศาสนาซบเซาที่อยุธยาเท่าที่ผมไปสัมผัสตอนที่ผมบวชต่อจากวัดธรรมิกราชเนี่ยผมอยากจะโยกให้ท่านมีแรงฮึดไปอีกสัก3วัดพอไหวไหมครับเพราะว่าใครๆเขาก็ไปกันอ่ะ3วัดนี้นะครับไม่ไปไม่ได้วัดที่1ก็คือวัดใหญ่ชัยมงคลวัดนี้เนี่ยเป็นอนุสรณ์สถานสมเด็จพระนเรศวรมหาราชหลังจากเสร็จศึกแล้วท่านมากราบอาจารย์ท่านคือที่วัดป่าแก้วไงวัดใหญ่ชัยมงคลเนี่ยเชื่อกันว่าเป็นวัดป่าแก้วที่พระนเรศวรเนี่ยเสร็จยุทธหัตถีแล้วเนี่ยท่านก็มาแวะพักที่นี่นะครับไม่ใช่แค่ไประลึกถึงพระนเรศวรนะครับพระเจดีย์ชัยมงคลวัดใหญ่ชัยมงคลเนี่ยงามมากสวยมากและที่สำคัญก็คือเขาอนุญาตให้ปีนขึ้นไปบนข้างบนได้อันนี้ท้าทายนะเป็นจุดสวยแล้วก็เป็นวัดที่ไม่ร้างวัดนี้เนี่ยยังเป็นอารามอันงดงามอุโบสถเก่าก็รักษาไว้ดีนะแล้วก็มีสร้างเสริมเติมแล้วก็ผมชอบมากที่สุดที่วัดใหญ่ชัยมงคลก็คือกุฏิสงฆ์เรียงรายกันงามเหลือเกินเราจะเห็นกุฏิแบบไทยอยุธยาอยู่เรียงกันเป็นแถวนะครับซึ่งหาดูได้ยากอีกวัดหนึ่งเนี่ยนะครับเลยจากวัดใหญ่ชัยมงคลไปเนี่ยวัดนี้เป็นหมุดหมายสำคัญนะครับตอนควีนอลิซาเบธเสด็จเนี่ยพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9กับพระราชินีก็นำเสด็จไปที่วัดนี้คือวัดชัยวัฒนารามนะครับวัดนี้งามมากตอนที่ละครบุพเพสันนิวาสเฟื่องฟูเนี่ยเขาไปกันที่วัดนี้ทั้งนั้นแหละครับจะมีปรางมีอะไรต่ออะไรมีกำแพงแก้วแบบงดงามแล้วฉากสวยมากนะครับก็แนะนำว่าต้องไปท้ายสุดเนี่ยคือวัดมเหยงครับวัดมเหยงที่อยุธยาเนี่ย เป็นวัดแบบลังกามีเจดีย์มีช้างล้อมแล้วก็ร้างนะครับแต่ว่าทุกวันนี้เนี่ยหลวงพ่อสุรศักดิ์เนี่ยนะท่านเจ้าคุณภาวนาเขมคุณเนี่ยท่านก็ไปฟื้นฟูอยู่ข้างๆเกิดเป็นอีกวัดมเหยงนะครับที่ผมต้องใช้ว่าเป็นมหาอารามที่งดงามเป็นสถานปฏิบัติธรรมที่ดีทุกวันนี้เนี่ยผมเนี่ยไปช่วยงานผมกับพวกเราที่หอจุดหมายเหตุพุทธทาสเนี่ยไปช่วยถวายงานวัดมเหยงอยู่เป็นสำนักปฏิบัติธรรมและที่สำคัญก็คือท่านสร้างถ้ำนะครับท่านกำลังสร้างมหาปราสาทแบบที่พระที่นั่งสันเพชรปราสาทที่อยู่ในพระมหาราชวังเนี่ยกำลังสร้างคล้ายๆกันสวยมากแล้วก็งามมากแต่ที่สำคัญก็คือสงบท่านสามารถไปปฏิบัติธรรมที่นั่นได้แบบหิ้วกระเป๋าไปเลยครับชุดเขาก็มีให้ยืมจะอยู่2วัน3วันหรือเป็นอาทิตย์ก็ลองเข้าไปดูนะครับมีคอร์สเต็มไปหมดเลยทุกวันนี้ส่วนมากเราไปช่วยทำคอร์สออนไลน์ให้ถวายท่านด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็แนะนำวัดเสร็จแล้วเนี่ยนอกเหนือจากวัดเนี่ยมีวังกับมีของใหม่อีก2อย่างเกิดขึ้นที่อยุธยาแต่วันนี้เวลาคงไม่มีนะครับท่านอาจจะค้นเอาเองหรือวันหลังถ้ามีเวลาผมจะเวียนมาอยุธยาอีกครั้งหนึ่งก็คือที่บางปะอินที่ร.5ไปสร้างอีกอันนึงก็คือบางไทรที่พระราชินีไปสร้างเป็นศูนย์ศิลปาชีพพิเศษอันนี้ก็มีของดีเต็มไปหมดครึ่งวันไม่พอครับ2ที่นี้บางปะอินกับบางไทรหรือ2ที่นี้ก็วันนึงเลยท้ายสุดก่อนที่จะจบอยุธยาผมอดไม่ได้ที่จะแนะนำที่นอนกับที่กินส่วนใหญ่พาไปเที่ยวไม่ได้ชวนนอนชวนกินนะครับผมเพิ่งไปเจอแล้วก็ได้นอนที่นอนแบบว่าที่นอนในฝันในอยุธยาอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาตรงข้ามกับวัดพุทธไทยสวรรค์ซึ่งเห็นพระปรางอยู่ที่อีกฝั่งหนึ่งแต่ฝั่งนี้เนี่ยเป็นของสร้างใหม่นะครับอยู่หน้าโรงพยาบาลอยุธยาซึ่งเป็นดงโรตีสายไหมนะครับแต่โรงแรมนี้เล็กๆกระทัดรัดชื่อไอยูเดีย
ไอยูเดียท่านค้นได้เลยนะครับมีห้องพักงดงามมีห้องสมุดมีหนังสือให้อ่านมีร้านอาหารที่อร่อยจะไม่ไปนอนไปกินเราก็ได้แต่บรรยากาศตอนเย็นๆกับตอนเช้านะครับหลังจากพระอาทิตย์ใกล้พลบแล้วก็เรือข้ามไปข้ามมาท่านจะได้ซึมซับบรรยากาศความเป็นอยุธยาในเรือนพักที่หันหน้าเข้าสู่แม่น้ำแล้วก็เรือนพักไม่ได้เป็นแบบโรงแรมแบบเป็นแถวนะครับเป็นห้องพักแบบเป็นหลังๆนะครับงดงามและบรรยากาศดีๆนะครับผมไปมาคราวที่แล้วเนี่ยคุณอ้อยนะเจ้าของเนี่ยจัดให้นอนแบบห้องแบบดีมากนะครับส่วนที่กินนอกจากกินที่ไอยูเดียนี้แล้วนะครับเป็นคาเฟ่ที่อร่อยอาหารเช้าสุดยอดท่านอาจจะไปแวะกินริมแม่น้ำเจ้าพระยาที่อีกร้านหนึ่งชื่อว่าบ้านคุณพระค้นนะฮะบ้านคุณพระเจ้าของเนี่ยเป็นรองคณบดีคณะสถาปัตยกรรมมหาวิทยาลัยศิลปากรจัดร้านแบบเท่ระเบิดนะครับบรรยากาศดีมากอาหารก็อร่อยกุ้งแม่น้ำเนี่ยเผามานะครับที่สำคัญก็คือจานชามเป็นเครื่องลายครามไม่ใช่ของเก่านะของใหม่แต่เรียกว่าบรรยากาศเนี่ยทำให้เราย้อนยุคเหมือนกับได้ไปอยู่อยุธยาจริงๆเพราะฉะนั้นอย่าพลาดนะครับพลาดไม่ได้อยุธยาอยู่ใกล้นิดเดียวนะครับไปใครอยู่ในกรุงเทพก็ไปเลยใครจะไปไหนก็ต้องผ่านกรุงเทพก็แวะไปครับอยุธยาอย่าพลาดครับเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชา